ฟังธรรมนำชีวิตทำสุขจิตเดินสุขถดถ่อมใสปิดจิตไว้ใกล้พระธรรมฟังอัมภัยใกล้จิตใจเสร็จสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ทำบรรยายจักคำพูมีมนต์ขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกเทศสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทนตัวพระธรรมกิตติโมทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังและรับชมทุกท่านรายการพุทธานุภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอไทยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ส่วนว่า Facebook ไลฟ์นั้นไปทั่วไทยและทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็เปิดมาติดตามมาฟังมาชมกันได้วันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่14มีนาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น5ค่ำเดือน4และวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องพุทธานุภาพเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นข้อไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนจะเข้าไปตรงนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐเพิ่มเติมกองบุญหนุนกองธรรมมาจำนวน 1,000 บาทนอกจากนั้นแล้วคุณโยมแม่ทองดียังให้กำลังใจร่วมพิมพ์หนังสือพระอภิธรรมเจ็ดคำพีที่สั่งพิมพ์ไปแล้วจำนวน 10,000 บาทขออนุโมทนาสาธุนะอนุโมทนาอย่างยิ่งเป็นกำลังใจขึ้นเยอะโยมอาตมาต้องใช้ 80,000 บาทนะสำหรับค่าพิมพ์จ่ายโรงพิมพ์เขาโยมถวายมาแล้ว 10,000 ก็ที่เหลือก็เดี๋ยวไม่รู้ใครถวายมาสัก 10,000 20,000 ก็คงจะโล่งอ่ะนะนอกนั้นก็หลายๆท่านก็ช่วยกันอย่างคุณโยมนางสาวเพ็ญจันทร์นี่ก็ 1,600 บาทพิมพ์หนังสืออนุโมทนาสาธุนะนี่ต่อจากเมื่อวานนะลาลิดาต่อจากเมื่อวานคนยอมนองนุช200บาทก
คนยอมวันนี้480บาทคนยอมสุนิสาเปรมแก้ว160บาทคนยอมประทีปใครสังเกต320บาทคนยอมนางสาวชาวนีเหมือนแก้ว160บาทคนยอมนางสาวชนันอะไรแล้วเนี่ยเขียนนะชนันเอาเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีก็แล้วกันเขียนมาแล้วอ่านไม่ออกเขียนเองนะโยม160บาทก่อนนะเอากันว่าโยมชนันพักชนันพักออกถูกแล้วถูกแล้วชนันพักนะ160บาทคุณยอมนางสาวรัตนาพรบุญญานันท์320บาทคนยอมกิตติคุณเกิดผล160บาทคนยอมนางสาวสุกัญญาคนแก้วอ้อม320บาทและคนยอมนางสาวจัญญาจันทรงกรด200บาทอันนี้ที่พิมพ์หนังสือทั้งหมดนะก็เป็นกองที่เห็นเป็นกองแล้วโยมครบก็จบนะญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่ถ้าจะร่วมก็พร้อมที่จะร่วมนะหรือยังไม่พร้อมก็ทำใจให้พร้อมร่วมก็ได้สำหรับพิมพ์หนังสือนะเรื่องฟังพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ซึ่งก็สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะเลขที่167002-6264 167002-6264 โอ้แล้วถ้าโยมจะโทรมาบอกด้วยก็ดีหรือโยมสงสัยจำไม่ได้ก็โทรมาถามก็ได้ที่0815054569นั้นเบอร์ที่จะใช้ได้เลย081505-4569โทรเข้ามาตรงนั้นก็จะได้รับสายตอบญาติโยมได้นะเมื่อตะกี้นี่ตอนหัวค่ำนี่ตั้งแต่6โมงครึ่งมาถึง2ทุ่มก็เสวนาธรรมทางไลฟ์สดทาง Facebook และก็ YouTube แทนดีดีทีวีซึ่งยังมีปัญหาอุปสรรคออกไม่ได้ใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งนะว่าชั่วโมงครึ่งก็ว่าด้วยเรื่องอะไรฝึกใจไว้บ้างพอดีว่าตอนนั้นก็มีญาติโยมมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ไม่ได้ต้อนรับนะเพราะติดเข้ารายการแล้วมันออกไม่ได้อยู่จนกว่ารายการจะจบเป็นรายการสนทนากันออกจากห้องสตูดิโอไม่ได้ก็เลยว่าไปจนจบเรื่องราวก็ปรากฏผ่านไปแล้วนะเป็นอย่างไรบ้างโยมในช่วงนี้ยุคนี้สมัยนี้เวลานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโยมจะ
ลำบากลำบนกันหรือเปล่าขนาดไหนแต่สำหรับชาวสวนยางนะคงจะมีความสุขกายสุขใจกันพอสมควรเพราะว่าราคายางขึ้นพรวดพราดตอนนี้ได้ข่าวว่ากิโลละ90กว่าแล้วกิโลละ90กว่าแล้วไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านเก่งอย่างไรก็ทำให้ยางมันราคาดีขึ้นได้นะอ้าวนี่ก็มาถึงรังสรรค์ทองสร้อยนะรังสรรค์ทองสร้อยก็ร่วมพิมพ์หนังสือมาแล้วเหมือนกันนะ 1,000 บาทเมื่อวานอ่านไปแล้วเมื่อวานนะอนุโมทนาสาธุสาธุอย่างอื่นก็คงจะมีราคาขึ้นไปบ้างอ่ะนะแต่ทราบข่าวว่าราคาหมูนี่ยังขยับไม่ค่อยขึ้นไม่รู้ว่าหมูมันท้องเสียหรืออย่างไรราคาหมูยังขยับไม่ค่อยขึ้นแต่ยางกินไม่ได้นี่โอ้โหขึ้นพรวดพราดจากกิโลละ30 35มาถึง90กว่านี่ยิ้มหุบไปลงกันแหละชาวสวนยางเนี่ยเราก็มีสวนยางกันทั่วเดี๋ยวนี้นะทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกาญจนบุรีก็มีกำแพงเพชรก็มีสุโขทัยก็มีไปทางภาคเหนือไกลๆไปถึงเชียงรายก็มีจังหวัดเลยหนองคายอุดรแถวบ้านดุงเงินสวนยางทั้งนั้นเลยตลอดไร่ลงมาเรื่อยๆไม่รู้ขอนแก่นก็ปลูกยางกันบ้างหรือเปล่าแต่ไหลลงไปทางอีสานใต้นี่ก็มีไปถึงภาคตะวันออกไม่ต้องพูดถึงชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสวนยางเยอะแยะอย่างนี้ประเทศไทยก็รวยสิโยมเพราะสวนยางเยอะชาวบ้านรวยก็เยอะประเทศก็รวยนั่นแหละนะก็ขออนุโมทนานะอนุโมทนาแสดงความยินดีกับชาวสวนยางนานๆจะได้ยินเสียงอย่างนี้สักทีนะอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ท่านนายกเศรษฐาแล้วท่านไปโปรโมทจนกระทั่งว่ายางขึ้นราคาพรวดพราดนะมาว่ากันด้วยเรื่องธรรมะนะวันนี้ก็จะว่าถึงพระสูตรที่63และ64ในพระไตรปิฎกเล่มที่22อ่ะนะข้อ63 64วรรณะที่2วรรคที่2เป็นสูตรที่3ที่4ในวรรคนั้นว่าด้วยเรื่องวัตถิวัตถิหรือวุตถินั่นแหละบางครั้งท่านก็ใช้วัตถิบางครั้งท่านก็ใช้วุตถินะแปลว่าเจริญเรื่องเจริญเนี่ยใครๆก็อยากได้แต่ก็ใช้ศัพท์ว่าวัฏฐะเนี่ยมีพระพุทธภาษิตอยู่ข้อหนึ่งว่านัสยาโลกวัฏฐโนท่านแปลว่าอย่าเป็นคนรกโลกมาโลกวัฏฐโนโลกวัฏฐโนตัวนี้เป็นเรื่องของรกโลกเป็นคนรกโลกทำยังไงอ่ะก็คนที่เกิดมาแล้วไม่สร้างสรรค์นะส
ทำให้เรื่องวุ่นวายทำให้เรื่องสับสนทำให้เรื่องโรคเดือดร้อนให้ชาวโลกเขาเดือดร้อนเขาสับสนเขาวุ่นวายเขาอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยเป็นคนรกโลกเพื่อนเขาขยันทำมาหากินเอ้าปรากฏว่าไปเที่ยวปล้นเที่ยวจี้เขาเที่ยวลักเขาของเขาไปไปครอบครองเขาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็เอ้ากลายเป็นว่าให้อยู่บ้านอยู่เรือนเอาคิดเป็นเจ้าของบ้านของเรือนเสียเองทำมาเจ้าของบ้านก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเหมือนกันแล้ววันนี้ก็ว่าอะไรถ้าใครอยู่ครอบครองที่ดินหรือบ้านเรือนเป็น10ปีแล้วนี่ก็ฟ้องอะไรครอบครองปรปักษ์เขาก็ว่างั้นไม่รู้หมายความว่ายังไงคือปักปรปักษ์ปรก็อื่นปักขะก็ฝ่ายปรปักษ์ก็คือฝ่ายอื่นอื่นก็ที่ไม่ใช่เจ้าของนั่นแหละซึ่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาที่ร้ายไปกว่านั้นก็แบนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนก็มีไม่สร้างสรรค์แล้วก็สร้างแต่ความเสื่อมไม่เจริญนะต้องทำในสิ่งที่มันเจริญนี่หมายความว่าให้มันดีขึ้นมันประเสริฐขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นร่างกายเจริญอย่างนี้เจริญวัยอย่างนี้เจริญวัยก็หมายความว่าเจริญร่างกายเติบโตขึ้นโดยสมควรแก่วัยซึ่งวัยมันก็แปลว่าเสื่อมแต่ว่ามันก็เติบโตขึ้นตามกาลเวลาตัววัยเองแปลว่าเสื่อมแต่ว่าพอเจริญวัยอย่างนี้หมายถึงเจริญตามกาลเวลาอันสมควรมันก็มีนะคนเราบางคนอายุเยอะแล้วแต่ไม่เจริญร่างกายไม่เจริญผอมแห้งแรงน้อยทำอะไรก็ไม่สะดวกหากินก็ลำบากทุกข์ยากเรียนหนังสือก็ไม่เก่งแล้วก็ไม่ขยันไม่ขวนขวายด้วยแต่ว่าบางคนก็รูปร่างดีแล้วก็ไม่ขยันสร้างความเจริญเช่นการศึกษาเล่าเรียนนี่ไม่เอาเพราะไม่เอามันก็เพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไปไกลลิบตัวเองคลานต้มเตี้ยมอยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะไปอิจฉาริษยาคนอื่นเขาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำเอาเองนะยิ่งผู้ชายเนี่ยน่าจะหาทางเจริญได้สะดวกกว่าคล่องกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็ผู้หญิงก็สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะก็เขาหาทางเจริญได้นะผู้หญิงก็เจริญได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามวัตถินี่เป็นสูตรที่หนึ่งแล้วก็ที่สองสูตรที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องบุรุษมีปรีชาเห็นประจักษ์ชื่อว่าย่อมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียวนี่พูดกันในโลกนี้นะเป็นสัมบูรณ์แล้วคนนั้นในขณะเดียวกันสูตรที่สองพระองค์ก็ตรัสว่าอริยสาวกเช่นนี้นะมีผู้มีศีลเป็นอุบาสิกาชื่อว่ายอมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียวคือเจริญได้ยึดสาระไว้ได้ไม่ปล่อยให้สาระชีวิตมันสูญหายไปตรงนี้ประโยคเต็มๆนั้นว่าอริยสาวกผู้ใดย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาทั้งสองฝ่ายอริยสาวกผู้เช่นนั้นเป
เป็นผู้มีศีลเป็นอุบาสิกาชื่อว่าย่อมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียวข้อนี้นี่ทำให้เราเห็นหลายอย่างว่าคำว่าอริยสาวกไม่ได้หมายความว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วผู้อยู่ในเส้นทางพระอริยสาวกก็ถือว่าก็ได้อยู่ในเส้นทางพระอริยสาวกก็คือรักษาศีล5ให้มั่นคงแล้วก็จิตใจมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนอันเนี้ยแค่2เนี้ยเป็นถือว่าท่านอยู่ในแนวทางแห่งอริยสาวกแล้วแต่ถ้าตั้งจิตอธิษฐานเลยรักษาศีลได้มันเป็นเหตุให้ละสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจได้พ้นได้นะเพราะฉะนั้นสองสูตรนี้ชื่อว่าวัฏฐิสูตรเหมือนกันก็แปลว่าว่าด้วยธรรมไม่ใช่แปลว่าว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เจริญ5ประการ5ประการในทั้ง2สูตรนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าบุรุษไม่ว่าสตรีปฏิบัติธรรมนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่สูตรสำหรับพระนะไม่ใช่สูตรสำหรับสมณะไม่ใช่สูตรสำหรับบรรพชิตแต่ถ้าบรรพชิตหรือสมณะหรือภิกษุไปดำรงอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดึงตัวให้ต่ำลงไปเหมือนกันนะกรณีเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนบุรุษและสตรีเพื่อให้ท่านเหล่านั้นเข้าสู่แนวทางเองพระอริยเจ้าถ้าพูดง่ายๆเปรียบเทียบกับมันเหมือนกับว่าคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าทางด่วนหรือซุปเปอร์ไฮเวย์นี่มันอยู่ตรงไหนก็ไปนั่งรถขับไปในทางหลวงชนบทซึ่งบางทีก็ยังเป็นถนนดินลูกรังบางทีก็เขาลาดโอนหยาบๆแข็งๆวิ่งไปปึ้งปังปึ้งปังหรือลาดยางแอสฟัลต์แต่มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อไปไม่สะดวกแต่ถ้าเข้ามาทางซูเปอร์ไฮเวย์หรือเอ็กเพรสเวย์หรือทางด่วนเรานี่แหละบางทีเราก็ใช้มอเตอร์เวย์ก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือทางที่สบายก็ทำอย่างดีมีป้ายบอกทางอย่างดีถนนก็ราบรื่นอย่างดีวิ่งไปนั่งรถไปนี่ชิวเลยไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีโคลนไม่มีตมก็ไปได้สบายถ้าไปทางนี้นะหนึ่งก็คือเรื่องของศรัทธาปลูกศรัทธาศรัทธาไปไหนศรัทธาก็คือความเชื่อความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในที่ไหนอ่ะเชื่อผิดก็ผิดเชื่อถูกก็ถูกนะแต่ถ้าอาตมาบอกก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าสิเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิเชื่อมั่นในพระสงฆ์อริยสาวกของพระพุทธเจ้าสิแล้วจะไม่ผิดพลาดไม่พลาดไม่พลั้งไปได้อย่างนี้ก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับขึ้นซุปเปอร์ไฮเวย์
ไปได้สบายเลยไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรแบบสบายๆลูกคลื่นลูกระนาดเขาก็ไม่ไปทำไว้ให้มันเต้นชึกๆๆๆนี่ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอุบาสิกานะบาศกอุบาสิกาความเชื่อนี้เชื่อไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่โลเลเชื่ออย่างถูกต้องแล้วก็ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้แต่เชื่อแล้วนี่มันต้องมีข้ออื่นต่อไปนะไม่ใช่นั่งเชื่ออยู่อย่างเดียวเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่นั่งไม่ยอมทานข้าวก็หิวนั่นแหละโยมมันต้องทานข้าวเชื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รักษาสุขภาพด้วยนะก็สำคัญก็คือมั่นใจในเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือเชื่อในความดีพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีแท้เป็นคนดีแท้เป็นบุคคลดีสากลคำว่าดีสากลก็หมายความว่าดีสำหรับทุกคนไม่คิดร้ายใครอบรมบ่มเพาะสั่งสอนมีเมตตามีกรุณาสัตว์ทุกชีวิตทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีใครมาปฏิบัติก็ได้รับผลดีทั้งนั้นจะปฏิบัติน้อยก็ได้ผลน้อยปฏิบัติมากก็ได้ผลมากคำว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ได้ผลเลยเป็นอันว่าไม่มีต้องได้ผลแน่ๆอย่างเราเว้นจากชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เป็นคนดีในมิตินั้นนะเช่นว่าเราเว้นจากชั่วไม่โลภได้นี่จิตใจไม่โลภนี่เราก็มีจิตใจผ่องใสได้แล้วก็มีแต่จะคิดให้ทานถ้าทำก็ให้ทานไม่ละโมบโลภมากแล้วนั่นคือเรื่องของศรัทธาในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ไม่ได้ไปอย่าไปจำพระจะจงรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพูดประสงค์แล้วอย่าไปเพ่งแรงไปที่พระสงฆ์ชั่วนะคือพระสงฆ์เนี่ยมีพระชั่วพระดีนะไม่มียุคไหนสมัยไหนที่มีพระชั่ว 100% เลยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ยังมีภิกษุชั่วรักษาศีลก็เป็นทุจศีลเป็นทำให้ศีลวิบัติเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกให้สึกไปก็มีนะหลายท่านเหมือนกันพระองค์ทรงตั้งเกณฑ์กติกาที่เรียกว่าพระวินัยนั่นคือเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันไม่ดีมันชั่วเลยยกบัญญัติห้ามไว้ว่าต่อไปภิกษุอื่นอย่าทำถ้าทำก็ถือว่าเป็นคนชั่วอีกนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นมาถึง 2,567 ปีในปัจจุบันไม่ใช่ 2,567 2,612 ปีนี่ตั้งแต่ตรัสรู้มานะสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าไม่ดีก็คือไม่ดีที่พระองค์ตรัสว่าชั่วก็คือชั่วในขณะเดียวกันสิ่งที่พระองค์ตรัสบอกว่าดีก็คือดีไม่เปลี่ยนแปลงคงที่นะประชาชนภิกษุส่วนมากก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
แม้ว่าท่านยังไม่ได้บรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งอริยมรรคอริยผลแต่ท่านก็ยังมุ่งปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลตัดเส้นทางแห่งโลกีไปครึ่งหนึ่งแล้วอย่างน้อยในฐานะที่ท่านบวชนะงดเว้นจากการครองเรือนสำคัญเว้นจากการครองเรือนมาแล้วมาอยู่วัดอยู่วาบำเพ็ญศีลภาวนานี่ท่านตัดมาได้เยอะแล้วแต่ถ้ามาพลาดมาพลั้งมาทำชั่วทำบาปจิตวิปริตความคิดวิบัติประพฤติศีลวิบัติไปมันก็น่าเสียดายนะแต่ว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้เพราะคนทำชั่วแล้วเหมือนกันแหละในสังคมที่เขาเอาเป็นแบบอย่างไปเนี่ยมีกฎหมายวางเป็นมาตรฐานไว้พระวินัยมาตรฐานของพระสงฆ์กฎหมายก็เป็นมาตรฐานของประชาชนคนในชาติบ้านเมืองมีกฎหมายแล้วก็ยังมีคนดื้อกฎหมายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ถือว่าเก่งไปสำคัญตัวเองว่าเก่งนะแต่คนอื่นก็ไม่ถือว่าเก่งหรอกก็ถือว่าพฤติกรรมต่ำทรามเพราะกฎหมายมีอยู่แล้วแต่ยังไปดันทุรังทำอย่างนั้นอีกนะเพราะนั้นโลกศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงเมื่อศรัทธาแล้วก็ศีลต้องเจริญด้วยศีลศีลคือระเบียบวินัยที่ให้อยู่กันปกติศีลนี่แปลว่าปกติญาติโยมก็ศีล5นี่แหละถ้าเข้มข้นขึ้นไปก็ศีล8เป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้มข้นขึ้นศีล8ศีล8กับศีลอุโบสถนี่ตัวบทบัญญัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าศีล8รักษาเป็นประจำเหมือนศีล5แต่ว่าศีลอุโบสถนั้นรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นแต่อุโบสถก็มี3อย่างนะหนึ่งก็รักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งสองก็รักษา3วันวันก่อนวันพระและวันปฏิบัติคือหลังวันพระนั่นประการที่2รักษาศีลอุโบสถ3วันเรียกว่าปฏิชาคระอุโบสถและอีกอย่างหนึ่งศีลอีกอุโบสถอีกอย่างหนึ่งก็คือศีลที่รักษาในอะไรก็เรียกในอมาวสีหรืออะไรแล้วเนี่ยปกติยอมทั่วไปก็รักษาศีลอุโบสถ3เดือนในพรรษาเหมือนกับพระบวชจำพรรษานะทีนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เดือนหนึ่งก็ไม่ได้3เดือนก็1เดือนก็ได้1เดือนไทยฤดูฝนแล้วถ้าไม่ได้1เดือน15วันก็ได้นะก่อนออกพรรษานะอันนี้ก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะเล่มที่20อ่ะข้อที่เท่าไหร่487มะ487นะก็มีบอกไว้รวมแล้วก็อุโบสถก็มี3อย่างต่างกันที่การเวลาข้อศีลเหมือนกันรักษาศีลได้ดีนี่ผู้ที่รักษาศีลอุโบสถได้ดีนี่เรียกว่ามีอนาคามีเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะมีอนาคามีเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสบายเลยโอกาสไปนั้นสูงเราอาจจะไปไม่ถึงก็ได้แต่สำหรับพระอนาคามีท่านรักษาศีล8บริสุทธิ์อยู่แล้ว
ราะนั้นโยมจะไปตรงนั้นก็ได้คิดอยากไปสวรรค์ไม่ต้องลำบากอื่นนะโยมรักษาศีล5ดีให้เข้มข้นเนี่ยได้ผลนะพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเจริญแน่ถ้ามีศีลรักษาศีลดีอย่างนี้นะมีศีลแล้วก็มีความสุขมีศีลแล้วก็ร่ำรวยมีศีลแล้วก็ดับความทุกข์ร้อนได้ต่างๆอากาศร้อนใจก็ไม่ร้อนนะเพราะว่ามีศีลผู้เจริญด้วยสุตะเป็นประการที่3สุตะคืออะไรเจริญด้วยสุตะก็คือผู้ได้ยินได้ฟังมามากเรียนมามากได้ยินได้ฟังมากขวนขวายขยันแสวงหาเรื่องของความที่จะได้ความรู้เป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่บรรยายที่ไหนไปที่นั่นอภิปรายที่ไหนไปที่นั่นให้ปากที่ไหนไปที่นั่นแต่ว่าไปเนี่ยไปร่วมเพื่อจะอะไรจะโจมตีพูดโจมตีคนโน้นคนนี้ไม่ใช่อันนั้นจีนไปเพื่อความฟุ้งซ่านฟังไปเพื่อความฟุ้งซ่านจริงๆแล้วแม้แต่เราฟังวิทยุนี่นะถ้าไม่ฟังธรรมะบ้างนะจิตฟุ้งซ่านง่ายจิตฟุ้งซ่านง่ายมากนะยิ่งไปฟังข่าวอะไรข่าวเรื่องการมั่วสุมในทางกามข่าวในเรื่องการโฆษณาสินค้าหรือข่าวในเรื่องชาวบ้านชาวเมืองฟังข่าวการเมืองเนี่ยคนฟังข่าวการเมืองช่องใดช่องหนึ่งวิทยุคลื่นใดคลื่นหนึ่งเนี่ยบ้าได้นะเพราะถ้าเขาจัดอย่างนั้นแล้วก็หมายความว่าช่องนี้ก็ว่ากันเรื่องนี้ใครอยากจะฟังก็มาช่องนี้ใครอยากจะฟังเรื่องนี้มาคลื่นนี้อย่างนั้นเราเลือกได้นะเราเลือกได้อย่าไปติดอยู่ที่ช่องใดช่องหนึ่งคลื่นใดคลื่นหนึ่งแต่ถ้าธรรมะนี่ฟังไปได้ตลอดแต่ถึงฟังธรรมะก็อย่าบ้าธรรมะโยมฟังธรรมะประจำก็อย่าบ้าธรรมะบ้าในหมายความว่าไงบ้าในที่นี้หมายความว่าก็คือคลั่งไคล้นะฟังบางทีก็ไปติดในครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งท่านใดท่านหนึ่งคนอื่นเทศผิดมอดเหมือนกันอันนี้ก็เนี่ยมันเพี้ยนไปเหมือนกันนะอย่างนั้นฟังแล้วก็ไปกลั่นกรองนะเขาว่าอย่างไรก็ฟังมาเขาพูดอย่างไรก็ฟังมาพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อ เพราะฟังตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อว่าคนพูดน่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะเหตุผลดีอย่าเพิ่งเชื่อเพราะคนพูดเป็นครูบาอาจารย์ของตนอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ย10อย่างเนี่ยกาลามสูตรหรือเกสปุตตสูตรเนี่ยเราก็ฟังแล้วต้องกลั่นกรองแม้แต่ฟังพระธรรมกิตติเมธีนี่ก็เหมือนกันแหละฟังดูแต่อัตมภาพเองนี่จะยึดหลักอยู่ที่ว่าต้องเอาพระไตรปิฎกมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นเรื่องการฟังดีสุตโตสุตะทะโรสุตะสันนิจโยฟังแล้วก็ทรงจำไว้ได้แล้วก็พิจารณาให้มันท่องแท้น้อยแล้วต้องใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาให้ถึงก้นบึ้งของมันถึงรากถึงแก่นของมันว่ามันอะไรกันล่ะมันถูกต้องจริงหรือเปล่าเมื่อถูกต้องแล้วก็เชื่อ
แต่ถ้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องวิเคราะห์มากหรอกวิเคราะห์มากจะกลายเป็นเราฟุ้งซ่านซะเองเลยเวลาไปคนที่ฟังพระพุทธเจ้าส่งกระแสจิตไปตามพระพุทธเจ้าเทศนะพระพุทธเจ้าเทศจบคนบรรลุธรรมเลยเพราะไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปอะไรอยู่ผ่านฉลุยเรียกว่าสบายเลยนะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องแสวงหาความรู้ฟังไว้บ้างฟังเยอะๆก็ดีเดี๋ยวนี้ที่ฟังเยอะนะโดยเฉพาะ YouTube นี่มีในโทรศัพท์นี่ YouTube บ้างเฟซบ้างอะไรก็บันทึกไปเยอะแยะลายบ้าง Instagram บ้างอะไรอะไรเดี๋ยวนี้ TikTok บ้างยาวบ้างสั้นบ้างถ้ายาวๆก็ต้องเฟซกับ YouTube เนาะเนี่ยอย่างของรายการของอาตมาเนี่ยว่าไปชั่วโมงนึงเนี่ยเขาเก็บไว้ให้ทั้งชั่วโมงเลยเดือนหนึ่งนะพอพ้นเดือนหนึ่งข้อมูลนั้นก็ลบเพื่อจะรับใหม่ไปต่อไปสลับไปเรื่อยๆนะของใหม่เติมมาเรื่อยๆข้างท้ายก็ลบหายไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดสูสังละพระเตปัญญังข้อที่สามโยมเจริญด้วยจาคะจาคะถ้าไปไกลกว่านั้นก็เป็นปริตจาคะนะอย่างพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงบำเพ็ญปริตจาคะทานังสีลังปริจาคังนะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะทศพิตราชธรรมต้องปริก็ไปได้เสียสละได้ทุกอย่างปริเนี่ยแปลว่าทุกเรื่องจาคะก็เสียสละได้หมดทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมเสียสละได้สละจาคะแปลว่าละแปลว่าเสียสละคำว่าจาคะนี่ใช้ประโยชน์อยู่เยอะแยะมากเลยก่อนที่อยู่ครองบ้านครองเรือนเนี่ยถ้าไม่มีจาคะอยู่กันไม่ได้นะไม่รู้จักเสียสละกันนี่ไม่ได้เกิดทะเลาะเบาแวงกันในบ้านแหละแต่ต่างคนต่างก็รู้สึกว่ามันไม่น่าไว้ใจมันก็อะไรในเพราะที่จริงครับเพราะเห็นแก่ตัวของคนแต่ละคนนั่นแหละแต่ละฝ่ายแล้วเสียสละไม่ออกจาคะแปลว่าเสียสละเสียสละสิ่งของของคนของตนแก่คนที่ควรเสียสละให้แบ่งปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรแบ่งปันให้ก็แบ่งปันไปเรื่อยๆนะไม่ว่าข้าวปลาอาหารไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าแบ่งปันที่อยู่อาศัยไม่ว่าแบ่งปันน้ำใจเคลื่อนไปนั่งรถแล้วนี่ถ้านั่งรถโดยสารเห็นคนที่ลำบากกว่าเราแบ่งปันน้ำใจให้หน่อยให้เขาได้นั่งเช่นเด็กน้อยนี่ขึ้นไปบนรถนี่ควรจะลุกให้เด็กนั่งทำเป็นหลับเฉยเลยหรือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ชรานึกไว้บ้างว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่ชราเหมือนกันลุกให้คนแก่นั่งก่อนเถอะนะหรือคนพิการขึ้นไปเขาก็พยายามขึ้นได้นี่ก็ให้เขานั่งน้อยหรือไม่ก็คนอะไรคนมีท้องอย่างเนี้ยท้องโตแล้วไปยืนโหนอยู่มันอาตมาไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าเท่าไรแล้วไม่รู้ไม่นั่งรถเมย์ไม่มีรถเมย์ให้นั่งหลังจากจบปริญญาโทมาแล้วจบปริญญาโทประมาณปี3
สามอะไรสามสามสี่สองห้าสามสี่แล้วก็ไม่ได้นั่งรถเมล์อีกถ้าไปไหนก็ต้องแท็กซี่ไม่ก็ไม่แท็กซี่ก็ตุ๊กตุ๊กก็ต่อมาก็สร้างรถเองเลยเพราะงานมันเยอะขึ้นก็เรียกแท็กซี่ก็ลำบากเรียกตุ๊กตุ๊กก็ยากก็ซื้อรถเองเลยหมดเรื่องไปเพราะเราต้องทำงานนั้นเป็นเสียสละสิ่งของวัตถุที่นั่งเสียสละที่นั่งและเสียสละอีกอย่างหนึ่งเรื่องน้ำใจนะเสียสละน้ำใจสละอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียอารมณ์เละเทะนั่นเสียสละออกไปบ้างอย่าเก็บไว้ปราณทิพย์ว่าไงว่าน้อมกราบนมัสการข้าหลวงพรุ่งนี้ได้ไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้วยเจ้าค่ะที่กระบี่โอ้ไปเลยยินดีสนับสนุนไปเลยนะไปกราบเสียเราจะไปอินเดียก็ยากวัดพระบรมธาตุวชิระมงคลอะไรเขาเรียกอะไรแล้วบางทึกอะไรตรงนั้นเคยไปหลวงพ่อท่านสร้างวัดไว้กว้างขวางดีนะเคยไปประชุมหรือไปทำอะไรกันไปกิจกรรมอะไรสักอย่างก็ต้องเราต้องเสียสละนะจ๊ะค่ะโดยเฉพาะอารมณ์ในเวลาอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงนี่แหละหลงมันนึกไม่ค่อยออกนะอารมณ์โลภเนี่ยความละโมบเนี่ยเสียสละบ้างนะแปลงความโลภให้เป็นความเสียสละให้คนอื่นบ้างนะแปลงให้คนอื่นใช่บ้างให้เป็นการให้ใช่ความละมอบลดไปทิ้งไปกำจัดไปทำลายไปความโกรธบางคนมักโกรธรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมักโกรธได้โกรธแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเก่งมากคิดว่าคนอื่นเขาไม่อะไรอ่ะเขาจะไม่เก่งเท่าตัวเองก็เลยโกรธคนอื่นมั่วไปหมดอ่ะโกรธผัวโกรธเมียโกรธลูกโกรธเพื่อนบ้านคนขับรถก็โกรธบางทีเคยนั่งรถนะคนขับรถเนี่ยขับไปเพื่อนขับรถเคียงคู่ก็ไม่ได้เพื่อนแซงก็ไม่ได้เพื่อนตามหลังก็ไม่ได้มันงดหงิดไม่รู้อะไรด่าลั่นเลยอยากจะลงกลางทางเลยอย่างนั้นนะคนขับรถมันต้องใจเย็นนะอย่าเป็นคนใจเสียอย่าเป็นคนปากเสียหงุดหงิดก็หงุดหงิดไปอย่าบ่นอย่าพึมพำหน้ารำคาญนะคนไปเขาไปบ่นกับคนอื่นแต่ว่าเสียงมันดังในรถคนที่อยู่ในรถทั้งนั้นได้ยินนะมันต้องดูให้ดีนะเสียสละบ้างไม่ใช่บ้างอ่ะเสียสละให้หมดเลยเรื่องความโกรธเนี่ยไอ้เรื่องความหลงนี่มันเสียสละยากนะก็ถือคือถ้าโง่แล้วมันเสียสละยากเพราะฉะนั้นก็เอาที่ว่าเอาธรรมะมาแก้ได้นะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แก้ได้และข้อที่5ธรรมะข้อที่5นี่คือเจริญด้วยปัญญาพัฒนาจิตพัฒนาสมองพัฒนา IQ
ให้มันเกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นพัฒนาไปถึงนั่นวิปัสสนานั่นวิปัสสนามีอยู่พระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วนะถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะหมดความโง่โดยประการทั้งปวงได้นครที่เจริญด้วยปัญญาเนี่ยดูว่าคนศึกษามากเท่าไหร่ก็จะดีเท่านั้นยกเว้นคนที่มีสันดานชั่วศึกษามากมันแล้วก็ยังชั่วอยู่ได้กันทุกกฎทุกข้อต้องมีเรื่องยกเว้นดังนั้นแหละนะเป็นเรื่องธรรมดาบางคนใช้ปัญญาเอาเปรียบคนอื่นอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเนี่ยตอนที่ต้องมุ่งพัฒนาการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาปวงชนชาวไทยเนี่ยพระองค์ทรงปรารภไว้นะมีบันทึกไว้ชัดเจนเลยเคยอ่านว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงใยไม่ได้หมายความว่าคนเรียนสูงแล้วมันจะดีไปเสมอไปเรียนสูงมากฉลาดมากอาจจะชั่วเก่งก็ได้ทรงปรารภไว้อย่างนั้นเลยนะไม่ได้หมายความว่าเรียนสูงแล้วคนมันจะเก่งไปทุกคนนะแต่ต้องส่งเสริมทุกคนให้ได้เรียนสูงเพราะในทางคดีโลกนะมันเรียนสูงมากโกงเก่งมันไม่เหมือนในทางคดีธรรมทางคดีธรรมนี่ถ้ามีธรรมะมากแล้วมันก็ไม่โกงนะปลอดภัยนะอันนี้คือธรรมะ5ประการศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาทั้งบุรุษทั้งสตรีสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเจริญถ้าวันนี้เราเจริญเท่านี้ต่อไปเราเจริญมากกว่านี้ได้แน่นอนยิ่งพัฒนาธรรมนี้ไปก็ยิ่งเจริญนะกายเจริญกายเจริญใจเจริญสมาชิกเจริญเพื่อนฝูงเจริญสกุลพาชาติบ้านเมืองเจริญด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะฟังแล้วก็เก็บไปลองคิดดูนะโยมนะคิดแล้วก็ทำด้วยนะทำให้จิตสงบได้วันนี้รายการพุทธานุภาพก็ถึงเวลาสุดท้ายฝากไว้นะโยมนะพิมพ์หนังสือฟังพระอภิธรรม7คัมภีร์เล่มละ16บาทค่าพิมพ์นะยอมพิมพ์แล้วก็ได้เป็นเจ้าของด้วยแหละแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ละเล่ม2เล่ม5เล่ม10เล่ม100เล่ม200เล่มเท่าไหร่ก็ได้ครบเร็วอาตมาก็สบายใจเร็วนะก็และไว้เท่านี้พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะยอมก็โอนปัจจัยเข้ามาที่ธนาคารกรุงไทย1670026264นะ1670026264นะธนาคารกรุงไทยนะโทรศัพท์ก็081505 4569นะสวัสดีมีใครบ้างมูสามามาหลังเพื่อนนะเพลินทิพว่าไปแล้วนะเพลินทิพว่าไปแล้วนะดูดิเอาลงไปก่อนนั้นอ่านมาจากข้างต้นนะรู้สึกว่าวัชรินโอภาโสรามรถมาก่อนใครวันนี้ครับสาธุเดี๋ยวจะแจกหนังสือรางวัลมีรางวัลแล้วสั่งพิมพ์รางวัลมาแล้วต่อมาด้วยพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังนะก็อยู่ติดๆกันนะเนาะ
กำรอนแย้มเยือนพระครูสังขรักษ์กำรอนนายสงวนศักดิ์ชัยแก้วสาธุสมศรีลักษณะวิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแสนดีเทฉันดีเทอัมรุงนมัสเตสาธุวีรศักดิ์จงกระจักสาธุนัดคงเจาะสาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยสาธุครับมักโคนาโมเมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงก็สาธุนะมาไม่เร็วไม่ช้าวันนี้นะแล้วก็ไม่แล้วหายไปได้แล้วมกโคนาโมเมสมจิตภูลปิพัฒน์วัดป่ามนเนินสุโขทัยน้อมกราบนมัสการน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมท่านพระครูก็ไม่ได้พักได้ผ่อนไม่ได้เจริญภาวนาแล้วหรือว่านั่งไปด้วยภาวนาไปด้วยนะฟังธรรมไปด้วยอาแซมสุรชาติสาธุพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูติสาธุครับกลับมาเรียบร้อยแล้วไปจัดงานชาปนกิจศพพี่สาวไปด้วยกันกิตติสันสุขเกษมสาธุอิ่มอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโน่นมาจากวัดป่าพุทธกยานนท์สุภาพรแซ่ดิงแล้วก็แปะนันทิการนี่ระดมทีมงานมาช่วยเยอะนะพิมพ์หนังสือเนี่ยที่อ่านไปได้รายชื่อเป็น10รายชื่อนะแปะนันทิการไปทำหน้าที่มาอนุโมทนารวบรวมสมาชิกนะรวมพิมพ์หนังสืออนุโมทนาสาธุแล้วก็น้องไปนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะทาเคชิลูกอีสานทาเคชิว่าไงไม่รู้นะลักกี้จังน้องกราบนมัสการสาธุค่ะทาเคชิบอกว่ากราบนมัสการท่านคุณอาจารย์คนรับมาสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำแม่ครัวสาธุธรรมประพลธรรมเดชสาธุคุณสุนทรเจนสาธุสรันอูเนติตรกูลสาธุนายจริงใจสรันนี่มาจาก LA นั่นไกลนั่นคุณสุนทรเจนนี่มาจากบางกรวยนะบางกรวยแล้วก็สรันแล้วก็นายจริงใจด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรสาธุสาธุลูกศิษย์ขยันฟังธรรมนะจบด็อกเตอร์ไม่เอี่ยมอ่องป้ายแดงนะเนี่ยไม่แล้วนายจริงใจบอกว่ากราบสาธุครับรังสรรค์ทองสร้อยมณีรัตน์มีจันทร์เพชรมากราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนรังสรรค์ทองสร้อยก็บอกน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสรานอ้อมาบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอิ่มเอี้ยนบุญท่านสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับว่างั้นกระเกียดเก่งสาธุ
สาธุสาธุสาธุปรนมมือมา3ทีนะสริตพองเทศะบำรุงนี่ก็ใกล้แล้วเหมือนกันจะจบจบด็อกเตอร์อยู่แล้วนะสาธุครับพระอาจารย์เอาละสาธุขอให้จบเร็วๆกระแสเพชรหนุนบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระอาจารย์สาธุปราณีมานจิตปราณีมานจิตสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยนี่ก็ร่วมพิมพ์หนังสือมาแล้ว500สาธุสาธุแล้วดีดอกสร้อยนี่น้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสุรชัยเผ่าพันธุ์อ้อนประสาทเสวยไม่ใช่วัดโพธิเกษตรสวีชุมพรไปบุญจิตมนน้องสายราชโคตรสุรชัยพอพันก่อนอ่านสุรชัยก่อนสุรชัยไปบุญแล้วก็ต้องใส่แล้วก็สุรชัยบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนี่พระครูป้ายแดงเหมือนกันนะเนี่ยนะพระครูสัญญาบัตรป้ายแดงวรนันท์ขาวสีกราบนมัสการเจ้าข้าว่าวรนันท์ขาวสีแล้วก็ต้องสายราชโคตรนี่บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุนอพัชระวชิระสาธุคิมแสกกล้วยสาธุนันทิดาบุตรเพ่งโอ้ยนึกว่านันทิดาแก้วบวชสายเป็นตอนนี้เป็นนายกเมืองนายกเมืองปากน้ำนี่ใช่ไหมวรนันท์ขาวสีสาธุทองใบพระมจารีนะพระมจารีนะน่าจะอย่างนั้นทองใบแล้วก็กฤษดาเมืองแสงสาธุสนอโสมนัสนิดนิดที่อ่านไปในภาษาอังกฤษมานะนะก็อ่านเดาๆทั้งนั้นแหละถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่ว่ากันนะถ้าอยากให้ถูกก็แจ้งมาสนอโสมนัสกราบนมัสกราบสาธุสาธุสาธุครับท่านนี่กฤษดาเนี่ยเมืองแสงเนี่ยกราบสาธุครับท่านเจ้าคุณรู้ว่าถูกหรือเปล่าไม่น่าจะถูกแต่ก็ไม่มีทางที่จะอ่านไปอื่นอนุรักษ์คุณชัยสาธุป้าจ่ายจินดาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงเพลินทิพย์ว่าไปแล้วนะจะไปไหว้พระธาตุที่กระบี่จะเลยจะเลยนะไปให้ปลอดภัยกลับให้ปลอดภัยแล้วก็ยังมีโอ้พระมหาบุญนานกินจโนก็ถวายความเคารพครับพระมหาดำรงนริศโรแล้วก็เริงกวีแก้วบุญถึงโอ้สากราบสาธุครับว่างั้นก็ครบมาที่มูสาครบตรงนี้นะจบตรงนี้เอาละขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านอย่าลืมนะช่วยพิมพ์หนังสือกันด้วยจะได้ออกอะไรล่ะต่อไปก็จะได้มีเวอร์ชั่นต่อไปมาให้อ่านกันนะต้องอ่านหนังสือบ้างนะใช้พัฒนาสายตาเอาละวันนี้สวัสดี